สวัสดีค่ะสวัสดีสาวๆทุกคนค่ะก็กลับมาพบกับกิมกี้ Channel อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะมาสอนม้วนผม2แกนนะคะเป็น2แกนที่นิยมมากๆและทรง2ทรงที่ออกมาเนี่ยให้ความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่2ทรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ฮิตนะคะไม่ว่าจะสมัยไหนนะคะเขาก็ยังฮิตผม2ทรงนี้กันอยู่เนี่ยเห็นไหมว่าฝั่งนี้จะดูเป็นแบบผมที่มีน้ำหนักกว่ารูปนะคะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นสไตล์เกาหลีนะคะเป็นรอยเล็กๆแบบที่เกาหลีเขานิยมทำแล้วดูแบ๊วๆนะคะดูแบบเป็นคนซุกซนสนุกสนานมากๆเลยมาพูดถึงตัวผลิตภัณฑ์ที่ใช้วันนี้ก่อนนะคะอันนี้นะคะก็เป็นเครื่องเหมือนอันนี้นะคะก็เป็นเครื่องม้วนผมระบบดิจิตอลนะคะที่ชื่อว่าโรบอทไอออนนะเป็นของแบรนด์ดังของประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะนั่นก็คือแบรนด์ Create Ion นั่นเองนะคะสาวๆญี่ปุ่นเขาฮิตแบรนด์นี้กันมากๆเลยเขาดังมาตั้งแต่พวกฟิลชมพูคอนดิชเนอร์อะไรพวกนี้นะคะที่บอกว่าดีนะคะแล้วก็ที่ดังกันทั่วๆไปเลยเนี่ยเพราะว่าเขานะคะจดลิขสิทธิ์ของ Create Ion เลยนะที่ทำให้ผมไม่เสียนะคะผมไม่แห้งผมไม่เกาะเวลาเราทำเนี่ยมันก็ลื่นนะคะแล้วผมก็ดูมีน้ำหนักเจ้าเทคโนโลยีที่แก้มบอกนะคะก็คือเป็นไนลอนพิเศษเป็นหมุดไนลอนนะคะเป็นหมุดชนิดพิเศษที่กันความร้อนนะแล้วก็คือเวลาทำเนี่ยมันก็จะทำให้ผมของเราลื่นไหลนะคะแล้วก็ทำง่ายผมออกมาสวยไม่แห้งไม่กรอบนะคะไม่ขาดหลุดร่วงด้วยนะอันผมที่ได้นะคะก็จะเป็นผมแบบมีวอลลุ่มนะคะเสมือนว่าเราเนี่ยไปใดผมที่ร้านนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเนาะว่าเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยมันจะทำออกมายังไงแล้วก็มีวิธียังไงที่ทำออกมาให้ผมสวยแบบนี้นะคะเราไม่รอช้านะคะไปดูกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่ผมอันนี้คือผมธรรมชาติของแก้มนะคะเวลาแก้มสระผมมาเสร็จแล้วเนี่ยแล้วพอแก้มใดผมนู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บเนี่ยผมแก้มจะเป็นคนที่ทื่อๆแบบนี้เลยแบบดูไม่มีน้ำหนักเลยก็ก่อนที่จะไปสาธิตการวิธีการทำต่างๆนะคะก็จะมาพูดถึงแปรงมันก่อนว่ามาสาธิตสอนเนี่ยแกนอะไรบ้างนะคะอันแรกเนี่ยก็จะเป็นแกน 18mm นะคะตอนนี้เนี่ยจะเหมาะกับคนผมแบบผมบ๊อบผมไปถึงปะบ่าอะไรแบบแก้มประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะให้รอนแบบเล็กๆสไตล์เกาหลีหน่อยนะคะแบบซนๆน่ารักอะไรอย่างนี้นะคะก็ต่อมานะคะที่เขามีก็คือจะมีแกน 26mm ด้วยแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มีนะคะ 26mm อันนั้นเนี่ยก็จะเหมาะกับผมบ๊อบหรือกระบาไปถึงผมยาวได้เลยนะอันนั้นก็จะให้รอนแบบรอนกำลังดีนะคะหรือเพื่อนๆจะชอบอัดแน่นแบบรอนแน่นๆเงี้ยก็ทำได้หรือจะเป็นรอนคลายๆสไตล์เซ็กซี่อย่างเงี้ยอันนั้นก็ทำได้เหมือนกันนะคะส่วนรอนสุดท้ายที่จะมาพูดถึงก็คือเป็นรอน32นั่นเองค่ะเป็นแกนที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาที่เขามีแล้วซึ่งอันนี้เนี่ยจะเหมาะกับคนที่แบบมีผมกระบาแล้วก็จะถึงผมยาวก็ได้อันนี้จะให้รอนแบบอย่างผมสั้นวันนี้ก็จะให้รอนแบบงุ้มๆนะคะส่วนถ้าใครผมยาวก็จะให้รอนแบบสไตล์แบบพี่เจนนี่เทียนโพสุวรรณอะไรอย่างงี้นะคะแบบรอนสลายสลายสะดวกสะดวกอะไรอย่างงี้อ๋อลืมบอกค่ะว่าอุปกรณ์ที่เขาให้มานะคะมันมีกริปมาให้ด้วยนะคะในกล่องนะคะมีกริป2ตัวนี้นะคะมีแบบสะดวกมากๆไว้สำหรับหนีผมนะวิธีการทำเวลาแก้มทำทุกครั้งแก้มจะแบ่งครึ่งหัวแบบนี้เป็น2ช่อตลอดเลยนะคะความร้อนที่ใช้นะคะเป็น200องศาเซลเซียสนะคะนี่แล้วก็จะหยิบช่อมาช่อนึงก่อนเทคนิคการทำเนี่ยแก้มจะชอบหยิบมาน้อยๆแบบนี้นะแล้วก็ม้วนไปเลยค่ะมันเป็นเหมือนแบบหวีนะซึ่งมันก็จะทำให้มันสะดวกมากก็รูดเบาๆก่อนเสร็จแล้วก็ม้วนขึ้นไปอีกแบบนี้นะคะแล้วก็แช่ทิ้งไว้แป๊บนึงเพื่อให้ความร้อนมันได้ทำงานนิดนึงก่อนเนี่ยมันจะได้รอนแบบน่ารักแบบนี้นะคะง่ายมากเห็นไหมแป๊บเดียวเท่านั้นมันลื่นมากแล้วแบบใช้สะดวกมากๆเลยไม่ต้องไปทำที่ร้านแล้วนะคะตั้งแต่มีอันนี้มาเนี่ยผมสวยด้วยมือเราเองเท่านั้นเราก็จะเอาส่วนที่เหลือลงมาแล้วเราก็ทำมันคล้ายๆกันเลยค่ะวีของเขาเนี่ยเพื่อนๆสามารถใช้มือจับได้เลยนะมันไม่ร้อนออกมาข้างนอกคือมันจะร้อนแค่แกนด้านในซึ่งวีข้างนอกเนี่ยก็ปลอดภัยนะคะสะดวกไม่ต้องห่วงว่ามือจะพองหรือว่าต้องอะไรเลยนะดูดิมันดีนี่นะคะหลังจากที่เราม้วนครบเสร็จทุกช่อผมแล้วนะคะเราก็จะทำการสางเอ้ยยังดีกว่าเดี๋ยวแช่ทิ้งไว้ก่อนนะคะให้ผมมันแบบอยู่ตัวสักพักนึงก่อนแล้วเราค่อยสางตอนท้ายเดี๋ยวเรามาทำฝั่งขวากันดีกว่าแก้มก็เพิ่งเสียบปลั๊กไปเองแล้วแก้มก็กด200องศามันทำความร้อนได้เร็วมากแป๊บเดียวก็คือครบ200แล้วก็เหมือนเดิมค่ะแบ่งผมให้ออกเป็น2ช่อเหมือนเดิม
ันนี้ก็เป็นแกน32 mm นะคะแก้มใช้แกนนี้บ่อยมากเลยนะไอ้วันที่ผมแบบงุ้มๆอ่ะอันนี้แหละบอกเลยแล้วมันลื่นม้วนง่ายมากเห็นไหมคะเฮ้ยนี่นะคะแล้วก็ม้วนๆย้ำๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนี่ก็เสร็จไปแล้วสำหรับแกนม้วนผม32นะส่วนฝั่งนี้นะคะเราก็จะถึงเวลาสางแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าแกน18มันจะให้ลนประมาณไหนเห็นไหมคะมันจะได้ลนแบบทรงสไตล์เกาหลีนะฝั่งนี้นะคะจริงๆเพื่อนๆสามารถที่จะนำรอนมารวมกันแบบนี้ก็ได้นะคะแกนชอบทำนะตอนท้ายอ่ะคือแบบเอามารวมกันแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆม้วนค่อยๆม้วนนะคะมันก็จะยิ่งสวยเข้าไปอีกลอนมันจะกองรวมกันแบบนี้เลยนี่นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการม้วนผม2แกนนะคะแก้มก็เปรียบเทียบให้เห็นกันจ่าๆไปเลยนะคะว่าแกนฝั่งนึงนะคะซึ่งเป็น 18mm เนี่ยก็จะได้ลอนเกาหลีคิคุน่ารักประมาณนี้นะคะพองๆน่ารักเป็นลอนเล็กๆสไตล์เกาหลีนะคะส่วนลอนฝั่งทางขวาเนี่ยก็จะเป็นลอน 32mm นะคะซึ่งมันก็จะได้ลอนที่เป็นแบบว่าดูเป็นทางการแล้วก็ดูหรูหราอลังการนิดนึงดูแบบผมมีสุขภาพดีผมตรงแบบธรรมชาติตื่นมาก็เป็นแบบนี้เลยอะไรเงี้ยเหมือนเปรียบเสมือนไปได้ผมมาจากที่ร้านเลยนะคะแค่ใช้อันนี้ที่บ้านก็สามารถทำด้วยตัวเองได้ง่ายมากๆเลยนะคะจากที่ดูในคลิป2แกนนี้เป็น2ทรงที่ฮิตนะคะแล้วก็สาวๆหลายคนถามมาเยอะเหมือนกันว่าเวลาแก้มทำผมทรงนี้เนี่ยใช้แกนอะไรเวลาผมงุ้มแบบนี้เนี่ยไปได้ที่ไหนนะคะก็วันนี้ก็มาตอบข้อสงสัยข้อข้องใจของสาวๆแล้วและแก้มก็เชื่อว่ามีบางท่านนะคะที่ตอบคำถามตัวเองได้แล้วว่าตัวเองชอบแกนแบบไหนแล้วก็เหมาะแบบไหนสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจ2แกนอันนี้นะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่แฟน Facebook แฟนเพจของเขาเลยนะคะเดี๋ยวแก้มจะขึ้นลิงก์ไว้ข้างล่างนี้ให้นะคะแล้วก็ราคานะคะอยู่ที่ 3,299 บาทเท่านั้นนะปกติเนี่ยเวลาไปทำร้านทีก็ 4-500 แล้วหรือ200แล้วแต่ร้านนะคะแต่เราเก็บเงินซื้ออันนี้อันเดียวคือใช้ได้เป็นปีๆหลายปีเลยเพราะมันทนมากๆนะคะดูแข็งแรงมากเลยอะบอกเลยว่าคุ้มนะคะถ้าอยากรู้ว่าแก้มจะมาสอนอะไรอีกนะคะจะมารีวิวอะไรนู่นนี่นั่นนะคะก็ต้องกด Subscribe แก้มด้วยนะคะแล้วก็ฝาก Facebook แฟนเพจแก้มด้วยนะคะเข้าไปกดไลค์กันเยอะๆนะทักทายกันได้เลยในนั้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสาวๆบ๊ายบาย